ตอนนี้คนขับรถบอกว่าขับรถไปที่อื่นเราก็เช็คได้รถอยู่ที่ไหนตอนนี้รถผมอ่ะวิ่งด้วยความเร็วเรามารีวิวกันนะครับว่าไอ้เจ้ากล้องตัว Android Touch ตัวเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้มันมี Navigator ด้วยนะนะครับนี่มันจะบอกทางนี้เลยนะครับสมมุติว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะเราไปไหนดี200Safari World อ่ะ Safari World นะครับพอเรากดไป Safari World ปุ๊บเนี่ยมันก็จะโหลดนะฮะเอาง่ายๆมันเหมือนมือถือเราเลยนะครับมันเหมือนมือถือเลยนะครับแล้วก็คำนวณเส้นทางปั๊บแล้วก็คำนวณเส้นทางนะครับแล้วเราก็วิ่งตามทางไปเลยนะฮะไม่ต้องใช้มือถือแล้วนะครับใช้เครื่องนี้นะครับเป็นทั้งกล้องบันทึกในตัวด้วยระหว่างตอนที่เราเปิด GPS อยู่เนี่ยมันกล้องก็ยังทำงานนะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเราสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ GPS นะนำทางเราสามารถปิดหน้าจอมันได้นะครับกดข้างบนนะครับจะดับไปนะครับแต่ว่าการทำงานของกล้องยังทำงานอยู่นะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับอยากจะเปิดดูก็เปิดปั๊บทีนี้เรามาที่ตัวกล้องนะฮะเนี่ยมันจะมีระบบในตัวนึงนี่นะผมขอดูก่อนนะเขาเรียกว่า ADAS นะครับเป็นระบบความปลอดภัยช่วยในการขับขี่นะฮะนี่เดี๋ยวถ้าเราจะเห็นนะเห็นไหมมันจะมีขึ้นเป็นตัวเลขดิจิตอลขึ้นมาเลยน้องครับน้องตูนเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ไหมมันจะขึ้นเลยนะถ้าอันตรายนะเราเข้าไปใกล้มากเกินไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงขึ้นมาเลยนะจอเนี่ยเราเร่งอะไรเขาเรียกอะไรนะปรับเราสามารถเปิดเป็นกล้องหลังอยู่ในตัวนี้เลยก็ได้นะครับเป็นสองจออย่างนี้นะฮะหรือว่าจะดูไปข้างหลังอย่างเดียวก็ได้นะครับนี่นะฮะนี่เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วอันตรายนะครับเห็นไหมครับใกล้แล้วครับ14เมตรนะฮะโชเฟอร์ไม่ต้องมาดูในนี้นะครับผมนะฮะเรารีวิวกันนะครับผมเห็นไหมครับ4เมตร2เมตร1เมตรนี่ผ่านสบายแล้วนี่ขึ้นมาเป็นสีฟ้านะครับเรื่องระบบ ADAS นะครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งฟังก์ชันนะเดี๋ยวผมไอตัวนี้คือการโทรออกครับโทรออกนะครับเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็กดโทรออกรู้ว่าเราเชื่อมต่อมันอยู่ใช่ไหมมีคนโทรศัพท์เข้ามาหาเราแทนที่ถ้าเราใช้ตัวนี้เป็น GPS นำทางหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเอามารับโทรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เสียงมันจะออกที่นี่เลยนะครับแสดงว่าเราขับรถไปเนี่ยเราก็กดรับได้เลยแล้วก็คุยผ่านตัวกล้องตัวนี้ได้นะครับเก่งมากสุดยอดนะตัวนี้คือแอปพลิเคชันนะมันไม่ใช่ว่าผมใช้ได้คนเดียวนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยที่แรกคือผมใช่ไหมชื่อที่สองก็คือโชเฟอร์เขาก็เวลาเขารถไปใช้เขาก็ใช้ตัวนี้คนสามารถตั้งเขาเรียกอะไรยูเซอร์เข้าไปได้ของใครของมันนะนี่ FM นะครับ FM ถามว่าได้ใช้ไหมผมไม่ได้ใช้หรอกเพราะในรถเรามันก็มี FM แล้วนะครับสำหรับรถรุ่นอะไรไม่รู้ไม่มี FM ไม่เข้าใจน่าจะเป็นรถรุ่นเก่าแล้วอะไรเงี้ยนะครับแอปสโตร์ใส่ Google ID อะไรเข้าไปก็มันจะมีการเก็บไฟล์นะครับมีการตั้งค่าต่างๆมีการลบ SD card อะไรเงี้ยเราก็สามารถตั้งในนี้ได้หมดเลยนะครับตั้งราคาไว้อยู่ที่ 5,900 บาทนะครับแต่สำหรับช่วงโปรโมทสินค้าเนี่ยพร้อมติดตั้งเลยนะรับประกัน1ปีอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสามารถดูเรียลไทม์ได้นะครับเวลามีคนเอารถเราไปใช้หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถเช็คได้เลยนะฮะตอนนี้นะฮะรถไม่ได้อยู่กับผมนะรถเดินทางอยู่ผมใส่ซิมเข้าไปนะฮะตอนนี้ผมเปิดออนไลน์ดูว่าตอนนี้รถวิ่งไปไหนอยู่ผมอยากจะรู้ว่ารถวิ่งอยู่ตรงไหนสามารถถ่ายรูปได้เลยปึ้งนี่มาแล้วเห็นไหมรถวิ่งอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าผมอยากจะเป็นวิดีโอก็กดโหลดได้เลยตอนนี้คนขับรถบอกว่าขับรถไปที่อื่นเราก็เช็คได้ตอนนี้รถผมอ่ะวิ่งด้วยความเร็ว82กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันบอกถึงขนาดนี้เลยนะครับเวลากี่โมงนะครับถ่ายรูปหน่อยดิตอนนี้เป็นไงบ้างรถไม่ติดรถไม่ติดโอเคเขาบอกผมว่าจะไปศรีนครินทร์นะฮะแต่ตอนนี้ขับไปทางแค่ล่างผมกำลังจับผิดเขาอยู่นะฮะสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากติดกล้องแล้วจับผิดหรือว่า
ลูกน้องลูกน้องอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะตรงนี้เจ๋งมากโอเคนี่คือตัวอย่างนะของกล้องตัวใหม่เรานะเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมาก